นะที่มาร้องที่กับโทษเพิ่มนะครับก็มีที่กับอีกสามท่านนะครับในโรงเรียนเตรียมทหารนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับทางผมก็จะรีบดำเนินการให้รวดเร็วแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะครับคือทางครอบครัวก็กังวลเรื่องการเปลี่ยนที่พนักงานครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังยืนยันว่ารวดเร็วเป็นธรรมนะครับการข้อที่เห็นบอกว่าจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปสอบปากคำหรือสอบถามที่โรงเรียนเตรียมทหารต้องนะเพราะพยานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นั่นนะครับท่านกังวลใจไหมคะเพราะเรื่องนี้คดีมันยาวนานแล้วยังไม่ได้สิ้นสุดสักทีแล้วที่เพิ่งมารับตำแหน่งครับก็ตามข้อมูลก็มีการสอบสวนไว้ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็มาถามต่อนะครับเพื่อให้มันเป็นเดิมนะครับชุดพนักงานสอบสวนก็อาจจะเป็นชุดเดิมชุดเดิมแต่ว่าคือย้ายจากสพวัฒนาไปอยู่ที่อื่นแต่ว่ายังอยู่ในสังกัดของใช่ก็ทีมเดิมก็ลงมาช่วยกันครับนะครับมีเขียนมาว่ามีบางคนที่เคยมีการเรียกไปแล้วยังไม่ได้มาให้การยังครับก็เป็นลักษณะของการเรียกตัวเพื่อมาสอบนะก็เมื่อสักประมาณเดือนก็มีติดในเรื่องของการปิดเทอมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องทำเทคนิคนิดหน่อยไม่เป็นไรเราก็เลยรอไปวันที่18นี่คือ18นี่ไม่ทีเดียว18ก็ประสานแล้วก็เอาพยานทั้งหมดเนี่ยนะครับพยานที่ยอดสอบจะได้รวดเร็วขึ้นถือว่าเป็นครั้งแรกไหมคะที่เข้าไปแล้วเรียกสอบตรงไหนไม่ใช่ก็คือดูว่าเรามีพยานหลายปากท่านไหนว่างก็จะเชิญมาสอบที่เรื่องบริหารการสอบสวนทั้งหมดหนักใจไหมคะเพราะทำงานก็คือทหารเราก็คือตำรวจไม่อย่าเราจะสับปันนั้นมาอ้างนะการสอบสวนตามข้อที่จริงไม่มีอะไรกันครับครับได้เลยครับค่ะตรงกับเจ้าพนักงานตำรวจเลยนะก็เลยโอเคเมื่อข้อมูลมันได้แล้วมันตรงแล้วแน่นอนเราก็เข้าแจ้งความตอนนี้เราถือว่าเราโอเคในการที่จะยังคดีในส่วนของเราเพราะว่ามันผ่านมาเป็นระยะเวลาพอสมควรถามคือเรื่องของเมลไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างก็ต้องเป็นทางขั้นตอนคือมันก็ช้านิดนึงแต่ว่าแล้วก็ต้องขั้นตอนไปข้ามไม่ได้ขณะนี้น้องเนี่ยครับมีความไม่มั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับกับทีมที่ไหนที่มาทำคดีให้น้องวันนี้ตอบมาได้ในครั้งวันนี้ครั้งแรกที่จะได้มาเจอกับคุณแม่ของน้องใหม่ที่ผ่านมาครับคดีทำความไม่มั่นใจไหนมากครับหลังจากที่น้องได้เข้าพบให้ปากคำเพิ่มเติมเมื่อล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วถามว่าคือเป็นยังไงตอนนี้คือมีการแจ้งความกับผู้ต้องสงสัยที่สองแต่ทีนี้คือเขายังไม่มาในการเรื่องก็ยังค้างอยู่ที่น้องเขาไม่มาที่การตำรวจได้บอกว่าคนที่เขาต้องนัดวันเวลาหรือถ้าต้องออกหมายเรียกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลว่ามันเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงยังไม่มาอาจจะ